ดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยนะครับเช่นเคยนะครับเหมือนทุกๆราศีเพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับของหมอแม่นะครับแต่ก็ไม่พลาดนะครับที่จะมาอัปเดตดวงชะตาให้กับพี่ๆน้องๆเนี่ยได้รับชมกันในคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาของชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะครับสามารถดูได้ทั้งคู่เลยนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับนะในช่วงต้นเดือนมาลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะอาจจะมีกิจธุระบางอย่างที่ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์รู้สึกว่าฉันโดดเดี่ยวจังเลยฉันรู้สึกเหนื่อยจังฉันรู้สึกว่าฉันต้องเป็นหนังหน้าไฟฉันต้องเป็นคนที่รับหน้าเสือไม่ว่ากับอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นเรื่องงานนะครับที่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณจะรู้สึกว่าลูกน้องไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ปัญหาทุกอย่างมันจะตกมาที่คุณถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นลูกน้องคุณจะรู้สึกว่าหัวหน้าไม่ช่วยเลยอะไรๆก็ตกมาที่ฉันอะไรๆก็ถาโถมมาที่ฉันแต่เพียงผู้เดียวคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะครับนั่นคืออารมณ์นะที่รู้สึกมีความโดดเดี่ยวมีความเหน็ดเหนื่อยบางคนอาจจะต้องทำงานไกลบ้านในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะต้องเดินทางหน่อยนะครับบางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนอาจจะเจ็บป่วยนะครับซึ่งการเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้เรารู้สึกว่ามันหมดแรงหมดพลังจังเลยมันไม่มี energy นะมันรู้สึกว่ามันถูกบั่นทอนนะเจ็บป่วยทำงานไม่ได้หรือบางทีเนี่ยโรคเก่าๆมั้งนะมาบั่นทอนเราบางทีบางคนเนี่ยมีความเครียดบางคนเจ็บป่วยในเรื่องของความเครียดไมเกรนนะครับระบบประสาทบางคนเจ็บป่วยเรื่องเลือดนะความดันโรคหัวใจคอเลสเตอรอลบางคนนอนดึกก็ทำให้ความดันขึ้นนะครับบางคนก็เจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องเลือดจางนะฮะโรคหัวใจบ้างอะไรพวกนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเกิดแผลนะครับให้เลือดตกยางออกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออารมณ์ที่มันขมุกขมัวเนาะของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในเดือนมิถุนายนในช่วงครึ่งเดือนแรกหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะในฉากทัศน์ที่มันค่อนข้างที่จะปรับตัวดีขึ้นมันจะเริ่มต้นตั้งแต่15มิถุนายนนะครับ15มิถุนายนเนี่ยดาวประจำตัวนะก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นตำแหน่งลาภผลนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะนั้นฟ้ากับเหวอยู่ใกล้กันนิดเดียวในช่วงครึ่งเดือนแรกอย่างที่บอกไปนะครับอารมณ์ขมุกขมัวเนาะแล้วก็ความพลังงานน้อยเนี่ยมันเข้ามาสู่ราศีสิงห์ครับแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับปรากฏว่าพลิกกลับจากหน้ามือไปหลังมือนึกออกว่าจากหลังมือไปหน้ามือหรือเปล่านะจากเหวสู่ฟ้าเออต้องบอกอย่างนี้จากเหวสู่ฟ้านะครับดาวจรตัวโคจรเข้าสู่ตำแหน่งลาภะตำแหน่งโชคลาภคุณเองนะครับมี energy ที่มากขึ้นมีพลังงานที่มากขึ้นมีความเชื่อมั่นมีความมั่นอกมั่นใจมีลีดเดอร์ชิพมีภาวะผู้นำมีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองพลังงานมาเต็มนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะเดือนมิถุนายนหยิบจับอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับดาวประจำตัวเป็นราชาโชคบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ายากลองทำดูมันจะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้มันจะสามารถหาทางของมันไปได้เองแบบงงๆนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าทำไมฉันโดดเดี่ยวฉันไม่มีคนช่วยลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอย่างนี้ครับโดยคาแรคเตอร์ของคุณแล้วคุณเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่พึ่งพาได้นะครับคุณเป็นคนมีคาแรคเตอร์ที่พึ่งพาได้เป็นคนมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้นำเป็นคนมีความก็มีคาแรคเตอร์ของคนเก่งนะคนที่เป็นผู้นำคนได้เ
ราะฉะนั้นถ้าจะหวังในเรื่องของการที่ให้คนมาซัพพอร์ตคุณเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องหวังเลยนะน้อยนะครับถึงแม้จะมีแต่ก็บางทีเขาจะมาช่วยมาซัพพอร์ตคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่บอกว่าไม่เป็นไรจุดนี้คุณสามารถทำได้คุณสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้แก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากใครเพราะว่าลัคนาราศีสิงห์เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเขาเรียกว่ารักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองมากบางครั้งจนถึงขั้นเย่อหยิ่งนะครับวันนั้นคุณจะไม่ชอบหรอกที่จะได้รับความช่วยเหลือจากใครถ้ามันไม่เต็มที่จริงๆนะถ้าจะได้รับการช่วยเหลือจากใครอย่างน้อยๆอาจจะเป็นแค่ลักษณะของการได้รับคำปรึกษาที่ดีเท่านั้นนะครับการได้รับคำปรึกษาที่ดีจะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นำไปต่อยอดได้นำไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นี่คือคาแรคเตอร์ของคุณมันเป็นแบบนี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เช่นเดียวกันคุณอาจจะเฉิดฉายไม่ได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนาะก็จะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ครึ่งเดือนหลังแล้วเนี่ยมันเป็นฟลอร์ของคุณเลยนะครับหยิบจับอะไรก็สามารถที่จะเป็นเงินเป็นทองได้นะครับตลอดทั้งเดือนเงินจะเข้ามาเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นสมมุติคุณทำการค้าคุณเห็นอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเป็นช่องทางทางการเงินที่จะพอจะหยิบจับได้เช่นการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้านะครับการค้าการขายใครเป็นเซลล์นะมีออเดอร์อะไรมาขอให้รีบหยิบจับเลยนะครับเป็นเงินเป็นทองให้คุณได้นะถึงวันที่27มิถุนายนหลังวันที่27ดาวพุธจะเข้าสู่ตำแหน่งวินาศช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายสตุ้งสตังเป็นการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ช่วงปลายเดือนนะครับแต่ก่อนจะถึงปลายเดือนเนี่ยตลอดระยะเวลาทั้งเดือนเลยคุณมีโอกาสที่จะโดดเด่นเรื่องของการเงินโชคลาภนะเงินตกเบิกเงินออเดอร์เงินการค้าการขายเงินจากการเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าชาวลัคนาราศีสิงห์เด่นเรื่องเงินและโชคลาภมากกว่าใครในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จนไปถึงประมาณวันที่27 เดี๋ยว27จะมีเรื่องใช้จ่ายหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาบางทีอาจจะจ่ายค่าประกันจ่ายค่าอะไรที่มันเป็นแบบค่าหนี้สินเชื่ออะไรต่างๆก็ได้ที่คุณอาจจะรู้แพลนอยู่แล้วว่าต้องจ่ายเนื้อหามันไม่ได้มาแบบปุ๊บปั๊บหรอกนะครับรู้แพลนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องมีรายจ่ายตรงนี้เข้ามาแต่ว่ามันจะไปจ่ายช่วงปลายเดือนเพราะนั้นช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็เป็นช่วงที่คุณเมคมันนี่ได้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่27เป็นช่วงรับทรัพย์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะนะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันจะง่ายนะคุณอย่าลืมว่าตัวคุณเองมีดาวเสาร์ที่เล็งดวงชะตาราศีเป็นเพนทุบาทนะครับดาวเสาร์เล็งอยู่ในเรือนคู่เพราะนั้นมันอาจจะต้องมีภาวะกดดันบางอย่างอาจจะต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมีหนี้สินเชื่อผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนโน่นนี่นั่นภาระในครอบครัวมันมีครับนะพ่อแม่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีมันมีครับเพียงแค่ว่าด้วยความสามารถด้วยคาแรคเตอร์ด้วยความเป็นผู้นำด้วยความกระตือรือร้นความที่คุณเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างบางทีมันทำให้เราเองก็ต้องเข้มแข็งนึกออกไหมหรือจะเผชิญภาวะความกดดันใดๆก็ตามแต่ชาวราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์จะเข้มแข็งมากๆนะครับแล้วคุณจะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ผ่านพ้นวิกฤตและผ่านพ้นโอกาสที่ดีๆสามารถหยิบฉวยนะครับโอกาสที่ดีๆที่เข้ามาถึงแม้จะมาแบบฉาบฉวยหรือมาแบบปุ๊บปั๊บคุณก็สามารถทำมันได้ดีนะครับเพราะนั้นใครทำงานประจำถ้ามีช่องทางในการที่จะหารายได้เพิ่มเป็นงานจ็อบพิเศษเป็นงานอดิเรกอะไรก็ตามแต่ขอให้ทำนะครับมันจะเป็นผลดีกับตัวเราเองนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่ทำงานแบบอิสระมีการค้าขายหรือทำโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ IT คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคและอยู่ในตำแหน่งลาภะแล้วเนี่ยเขาจะส่งเสริมมากๆดาวที่ก็คือเกี่ยวเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์แล้วก็ออนไลน์เพราะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะเบลนทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณทำมาหากินหรือว่าค้าขายอะไรก็ตามแ
นะถ้าคุณสามารถเบลนสิ่งนั้นให้เข้ามาสู่ระบบออนไลน์ได้ใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นตัวช่วยเป็นอุปกรณ์เสริมมันจะทำให้กิจการงานของคุณประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนนี้ครับ